ฝันเป็นนามเกียรติเนี่ยเล่าให้ฟังก็ได้อย่างเช่นนอนนะฮะนอนประมาณสัก4 ทุ่มไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงก็ฝันแล้วปื๊ดประมาณเที่ยงคืนปวดปัสสาวะนะลุกมาเยี่ยวเรียบร้อยเข้าไปทิ้งตัวอีกทีนึงเอาต่อเรื่องเดียวกันนะต่อเป็นเรื่องนะชุดที่สองนะตกตี 3ปวดเยี่ยวอีกลุกขึ้นมาอีกทีนึงไปนอนต่อแล้วฝันต่อเรื่อง3 ครั้ง 3 ช็อตในเรื่องเดียวกันก็เรียกว่าฝันแบบเป็นรามเกียรติ์เป็นเนื้อเป็นเรื่องเลยครับแบบนั้นก็มีท่านอยู่หน้าจอเคยไหมครับแบบนั้นนะครับถามว่าลุงเคยไหมตอบว่าไม่เคยไม่เคยแบบนั้นไม่เคยนะหรือว่าเคยก็ไม่รู้จำไม่ได้หรอกไม่ได้ใส่ใจกับความฝันของตัวเองอะไรกันนักกันหนาแล้วครับเพราะว่าความฝันนั้นมันก็คือ1กินมากนอนมากมันก็ฝัน2จำมากจำของเก่ามากความฝันมันมาจากจำของเก่านะครับเริ่มแต่เกิดมานั่นนะครับถึงนาทีนี้สมองมันจุเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันฝังอยู่ในหัวสมองเนี่ยครับอยู่ในหลุมดำเนี่ยนะวันนี้คือดีตกเวลากลางคืนมาตัว PE มันทำงานไงพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานให้มันก็ไปกระตุ้นไปกระปุกไปกระชากอะไรต่างมันก็เลยเกิดเป็นภาพขึ้นมาของเก่าในอดีตนั่นเองนั่นคือความฝันคิดอยู่แค่นี้แต่ความฝันของพระมหากษัตริย์ยุคสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่ว่าประเสนที่โกศลที่ว่ามันหวั่นไหวเหมือนกันนะหมายได้หนึ่งต้องดูแลผู้คนนั้นก็เท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดือดร้อนไอ้พวกอะไรนะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษายุคสมัยก็เรียกว่าพราหมณ์ใช่ไหมนั่นนะพราหมณ์ได้ยินความฝันของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นแหละครับตบอกผางเลยกูรวยแน่งานนี้รวยแน่แน่คราวนี้กูรวยแน่แน่ที่ไหนได้ฝันขาดเพราะเจอสีภรรยาของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปแจ้งให้ทราบข่าวจึงนำเสนอให้ไปพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะก็แก้ความฝันเสร็จจากนั้นก็เชื่อว่าพวกกลุ่มพราหมณ์ใช่ไหมครับกลุ่มพราหมณ์ก็คงจะเขาเรียกว่าเวอร์เหรอเวอร์ฝันค้างฝันค้างประมาณนั้นหรือเปล่าลุงเดานะลุงก็เกิดไม่ทันหรอกนะโอเคนะตามข้อที่3ครับฝันข้อที่3พระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันต่อเห็นฝูงพ่อแม่กาสอนก็แปลว่าเห็นฝูงควายควายป่าควายป่ากาสอนเนี่ยแปลว่าควายนะแล้วเป็นควายป่าด้วยโอเคนะเห็นควายป่าโหดมาไงตัวเนี้ยพากันโอ้โหมุมมามกันแล้วกันพ่อแม่แปลว่าพ่อควายแม่ควายก็แล้วกันเออมาจากนั้นโอ้โหเต็มเลยถ้าเป็นสนามหลวงก็เต็มสนามหลวงเลยอ่ะเออมารวมอะไรกันพากันดูดกินนมลูกของตัวเองอะไรกันวะลูกออกมาเมื่อวันซื้อเนี่ยตัวเล็กเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมท่าทางภาพในจอยไหม กินนมลูกตัวเองไม่ได้โอ้ใช่เปล่าโอ้ยลูกมาหน่อยไปนั่นกินนมลูกตัวเองฝันอยู่แค่เนี้ยดูสิพระเจ้าพระพุทธเจ้านะพยากรณ์ว่ายังไงก็บอกว่าภายภาคหน้าแหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่บอกว่าวันพรุ่งนี้บริเวณนี้เจอลองสิลองสิกับผู้มีอำนาจลองสิครับลองสิความฝันเนี่ยมาดูเนี่ยลองบอกตรงพวกนี้มาเลยนี่สิโดนทันทีเลยครับมันก็เป็นฌานฉลาดของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้นะครับพระปัญญาอันเลิศจะความจริงสิ่งนี้มันเกิดมาขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยนั่นนะครับโอเคไหมฮะทุกยุคทุกสมัยที่ว่าจริงจริงจริงแต่ความเป็นผู้มีพระปัญญาอันเลิศ
็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะโยมแปลว่าคนกำลังนั่งฟังเนี่ยอย่าวิตกอกกระเพื่อมอย่าหวั่นไหวความจริงบอกให้ก็ได้ด้วยศักยภาพของพระเจ้าเนี่ยช่วยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระพุทธองค์จะช่วยอยู่เบื้องหลังพระพุทธองค์จะช่วยให้เกิดความสำเร็จของผู้ที่มาปรึกษาอยู่ข้างหลังเสมอแต่พระพุทธองค์จะไม่พูดตรงนั้นบอกให้ทราบไว้ขอให้มาเล่าให้ฟังเถอะนะไก่ตายหมาตายควายตายมาเล่าให้ฟังเถอะแล้วเขาเรียกว่าภาวะนี้พระพุทธเจ้านะปกป้องคุ้มครองนั่นเองครับปกป้องคุ้มครองให้ทำหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์พระพุทธเจ้าจะช่วยโดยวิธีที่เจ้าไม่รู้หรอกแต่กูจะช่วยมึงก็ได้อย่างเงี้ยเพราะงั้นการพยากรณ์อย่างนี้ทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแหละครับที่ว่าทำไมไม่เอาปัจจุบันขณะนะทำไมต้องสู่อนาคตก็แค่นี้เองครับเป็นปริศนาง่ายๆปริศนาทำง่ายๆสำหรับลุงนะลุงวิเคราะห์แล้วแหละโอเคนะเอาไปต่อแม่คอทั้งหลายนะครับแม่ควายป่าแล้วกันพ่อแม่ควายป่าดูดกินนมของลูกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในอนาคตข้างหน้านี่โน้นนะพ่อแม่ทั้งหลายจะได้อาศัยกินหยาดเหงื่อแรงงานของลูกอาศัยข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจากลูกฟังให้ดีนะมันจะมาลงปัจจุบันจริงหรือเปล่าก็อาศัยลูกไปสอดแสวงหาอาหารมาเลี้ยงดูปูเสือคนเฒ่าชราแก่ชราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละครับพร้อมทั้งแก้วแหวนเงินทองต่างๆนะก็หามาให้ทูลถวายก็ดีนะก็ถือว่าลูกแสดงกตัญญูกตเวทิตามันก็โอเคนะมันก็โอเคนะถ้าไม่โอเคมันเป็นยังไงดีนะนั้นปกติพ่อแม่ก็ลูกเลี้ยงดูปูเสือลูกมาพอถึงเวลาเท่าชราแก่ชราทำอะไรไม่ได้ลูกก็ต้องหาเลี้ยงลูกต่อนี่มันเป็นปกติธรรมดาแต่ความฝันที่ว่านี้มันไม่ปกติมันเป็นยังไงก็ฟังต่อตัวอย่างอะไรกันนะเสร็จแล้วก็ต้องลูกหามาสนับสนุนยุคนั้นสมัยนั้นพ่อแม่ก็ต้องเอาออกเอาใจลูกแปลว่าอนาคตข้างหน้าทำนาสองเป็นข้างหน้าสองข้างหน้าเนี่ยพ่อแม่ต้องมาเอาใจลูกนะลูกอย่าทำชั่วทำดีไม่รู้ขอให้ได้เงินมาเลี้ยงดูปูเสือตัวนี้ทำอะไรไม่รู้ไปทำของผิดกฎหมายอะไรต่างๆไม่รู้นะพ่อแม่ได้อยู่ได้กินพอไม่ได้ตักเตือนลูกแหละมันจะมาจากไหนก็ช่างหัวมันประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเพราะว่าพ่อแม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ยอมทำหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะพึ่งลูกอย่างเดียวลูกจะหามาจ่ายไหมก็แล้วแต่จุดท้ายแล้วพอได้ไหมครับอย่างนี้นะลูกไปทำสิ่งผิดกฎหมายได้มาสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรสิ่งเสพติดให้โทษกันแล้วกันได้ไหมได้ไหมนะครับประมาณนั้นครับว่าแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องมาเอาใจลูกแม้ว่าลูกจะทำชั่วมาชั่วแสนชั่วแต่มีเงินมาประเคนให้ตัวโอ้ยดีจังเลยว่าดีลูกก็ได้ใจต่อทำต่อทำความชั่วต่อไปก็เลยว่ารวยทางลัดแล้วก็สุดแต่พอใจเพราะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เรื่องอย่างนี้ถามว่ายุคสมัยนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไหมครับมีเนาะผมว่ามีจริงนะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ยว่าจะให้ลุงตามหาเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไหวละครับนะไม่คิดว่ามันก็เข้าได้ก็แล้วกันนะคำนายทาทักมันตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วมันค่อนข้างจะตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่นะที่ว่านะครับหรือใครจะว่าไงขณะเดียวกันนี่เองในเมื่อลูกหาอะไรมาให้ถ้าหาว่าพ่อแม่พูดไม่ดีทีเนี้ยไม่เข้าใจอะไรพูดไม่ดีหรือว่าไปทิ่มแทงในบางสิ่งบางอย่างตอนเนี้ยลูกก็ไม่ให้กินให้อยู่เลยทีเนี้ย
ไปวนๆนะปล่อยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แห้งตายไปต่อไปใช่ไหมเหตุการณ์อย่างนี้นะท่านมหาบรพิตรพระพุทธเจ้าพูดกับพระเจ้าประสิทธิ์ท่านมหาบรพิตรที่ท่านฝันอย่างนี้นะฮะณวันนี้ท่านอย่าวิตกกระเพื่อมเลยการข้างหน้าอีก 2-3 ปีข้างหน้านู้นคนประเภทยุคสมัยจะเจอวันทุกวันนี้เจอรูปแบบนี้ถามว่าแมนบอดีนะไม่ได้เจอกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนาะที่ว่าใช่ไหมครับก็คนที่อยู่ในหน้าจอในขณะนี้ก็ขออย่าให้เป็นเช่นที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโอ้ยก็พยายามอธิษฐานเลยครับว่าอย่าให้ลูกคนอื่นไปอย่างนี้นะกลับมาเป็นคนดีดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่เมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเราทำได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำแมนบอกหรือจะให้ว่าไงลุงว่างั้นนะจบข่าวนะนะฝันไปแล้ว3ช็อตครับแล้วจบ